แห่สะดุดอุ้ยใครเพื่อนดาราพิธีกรทำจารุณีกลืนน้ำตาเลิกคบแต่คนแบบนี้ยังดังอยู่เลยมีคนรู้คือใครแต่ไม่กล้าเอ่ยแห่สะดุดอุ้ยใครเพื่อนดาราพิธีกรทำจารุณีต้องกลั้มกลืนน้ำตาเลิกคบแต่คนแบบนี้ยังดังอยู่เลยยังจัดรายการเยอะอยู่เลยภาพเป็นคนดีคนเก่งกล้าของสังคมทำเอาสะดุดสงสัยว่าใครหลังจากอดีตนางเอกระดับตำนานและนักแสดงชื่อดังเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ซึ่งนานจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นล่าสุดโพสต์ถึงเหตุการณ์ระดับโลกจากเวทีออสการ์กรณีวิลสมิธเดินไปตบหน้าคริสร็อกบนเวทีออสการ์หลังจากนักแสดงตลกเล่นมุกล้อเลียนทรงผมภรรยาทั้งที่ป่วยผมร่วงมาหลายปีพร้อมทั้งเผยถึงเรื่องราวของตัวเองเคยถูกเพื่อนคนดังในวงการบันเทิงแฉในเรื่องอ่อนไหวจนเลิกคบด้วยว่าเคยมีเพื่อนนักแสดงบุกพิธีกรดังสนิทกับเราเข้านอกออกในบ้านได้วันเวลาผ่านถึงช่วงงานเราไม่ค่อยมีก็เพื่อนย่อมรู้เรื่องแต่เขาเชิญเราไปออกรายการดังแล้วแฉเรื่องเราตกงานเรื่องอ่อนไหวในบ้านเราเท่ากับประจานแล้วตัวเองจะสูงขึ้นหรือไงไม่รู้เราไม่ได้โต้ตอบทำอะไรไม่ถูกกล้ำกลืนน้ำตากลับบ้านเลิกคบเพราะกลัวคนนิสัยแบบนี้แต่คนแบบนี้ยังดังอยู่เลยยังจัดรายการเยอะอยู่เลยภาพเป็นคนดีคนเก่งกล้าของสังคมอยู่เลยเจอข่าววิวแบบนี้ยกนิ้วให้ปรบมือให้คนเราควรมีคุณค่าศักดิ์ศรีเท่ากันในความเป็นมนุษย์อย่าล้ำเส้นกันเกินไปเสียดายเมื่ออดีตเราคิดไม่ทันค่ะทำเอาหลายคนต่างสะดุดเกิดความสงสัยว่าเพื่อนนักแสดงและพิธีกรดังที่ทำเปิ้ลจารุณีกล้ำกลืนน้ำตาเลิกคบซึ่งยังดังอยู่เลยยังจัดรายการเยอะอยู่เลยภาพเป็นคนดีคนเก่งกล้าของสังคมคนนั้นคือใครพร้อมทั้งแสดงความเห็นต่างคาดเดากันใหญ่ว่าคือใครพร้อมย้อนตามหากันด้วยอาทิพิธีกรคนนั้นคือใครหรือครับใครอับพิธีกรคนนั้นคุณเปิ้ลเคยออกรายการไหนบ้างลองหาดูในวามีไม่เยอะหรอกที่คุณเปิ้ลไปออกปัจจุบันเป็นพิธีกรจัดรายการอยู่เป็นคนเด่นดังในสังคมคนเก่งกล้าเดาไว้ในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยเพราะแค่เดากลัวโดนฟ้องเงินในบัญชีไม่มากพอได้แต่เก็บไว้ในใจอยากรู้เข้าว่าใครคนแบบนี้แย่นะปากดีๆแบบนี้ไม่น่าอยู่ในสังคมได้นะคะหรือกระติกคะเลยอยู่ได้เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ทนายกฤษณะเผยอึ้งหลักฐานใหม่คดีแตงโมคลิปสำคัญลั่นอาจคลิปเป็นฆาตกรรมเจอผ้าขาวทนายกฤษณะเปิดตัวทีมกฎหมายพักส.ส.เต้เผยอึ้งหลักฐานใหม่คดีแตงโมกล้องหน้ารถคลิปสำคัญลั่นอาจคลิปเป็นฆาตกรรมเจอแล้วผ้าขาวที่หายไปเมื่อเวลา 13:30 นวันที่30 มีนาคม 65ที่ห้องประชุมชั้น1โรงแรมอนานานาวาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือส.ส.เต้หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เปิดตัวทีมทนายความและนักกฎหมาย2ชุดเพื่อติดตามคดีแตงโมนิดาโดยมีทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความแม่ของแตงโมเป็นหัวหน้าคณะทำงานและทีมทนายเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนโดยในระหว่างก่อนเริ่มการแถลงข่าวทนายกฤษณะได้โชว์รูปของแตงโมนิดาที่พกไว้ในกระเป๋าเสื้อต่อหน้าสื่อมวลชนทนายกฤษณะกล่าวว่าตนได้รับหน้าที่เป็นทีมทนายของพรรคไทยศรีวิไลเพื่อติดตามคดีแตงโมตอนนี้ตนไม่ได้เป็นทนายความของแม่แล้วไม่กลัวท่านโกรธเพราะได้ขออนุญาตแม่และทนายเดชาแล้วเพื่อขอมาอยู่กับส.ส.เต้ส่วนหลักฐานเชิงลึกในคดีที่แม่ไม่อยากให้ยุ่งตอนนี้ตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วแต่ตนมีหลักฐานใหม่ที่ได้มามันก็เป็นหน้าที่ในการทำงาน
ก็คงต้องนำมาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบด้วยซึ่งเมื่อวันนี้วันที่29มีนาคมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ในวงการสีกากีให้ตนโทรหาบังแจ็คซึ่งเขาได้เปิดคลิปกล้องหน้ารถที่เกี่ยวข้องในคดีเมื่อตนดูแล้วก็รู้สึกตกใจเป็นคลิปที่มีความสำคัญกับคดีและเปิดทางให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษเพราะอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมแต่เบื้องลึกตนต้องคุยกับบังแจ็คก่อนส่วนผ้าสีขาวของแตงโมที่หายไปตนได้ข้อมูลมาจากบังแจ็คและผู้ใหญ่วงการสีกากีเขาจะส่งผ้าสีขาวมาให้ซึ่งตนเห็นในรูปโดยใช้เวลาไม่เกิน2อาทิตย์เพื่อตรวจสอบคลิปวงจรปิดหน้ารถและผ้าสีขาวที่หายไปประเด็นที่แม่ให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าไม่รู้ว่าตนไปยื่นหนังสือให้กมธเข้ามาตรวจสอบคดีแตงโมตนเคารพคำพูดของคุณแม่แต่ยืนยันว่าความจริงตนทำถูกต้องซึ่งตอนนั้นได้แจ้งแม่แล้วซึ่งท่านก็เซ็นลงมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจแต่ตนไม่เห็นเหตุการณ์ว่าแม่ได้อ่านหรือไม่หลังจากที่ข่าวตนก็เกิดความน้อยใจก็เลยพูดออกไปว่าจะแฉแม่แต่ความจริงไม่มีอะไรต้องแฉกันเป็นความผิดของตนที่อารมณ์ร้อนก็โทรไปขอโทษแม่แล้วด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าพรรคไทยศรีวิไลได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนคดีแตงโมตนก็ไปให้ปากคำในฐานะพยานและส่งหลักฐานให้พนักงานสืบสวนไปหมดแล้วมะนาวพิสูจน์ตัวเองกลับสู่วงการขอโฟกัสงานเงินรีเทิร์นตองกวินยังต้องลุ้นมะนาวสอนศิลป์พิสูจน์ตัวเองกลับสู่วงการหลังคว้าปริญญาโทที่อังกฤษสำเร็จขอโฟกัสงานและเงินรีเทิร์นตองกวินยังต้องลุ้นลั่นถ้าคนมันใช่ก็หนีกันไม่พ้นหลังจากเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนักแสดงสาวมะนาวสอนศิลป์มณีวรรณกลับเข้าสู่วงการบันเทิงมุ่งหน้าพิสูจน์ตนเองเปิดบริษัทมาร์เก็ตติ้งเป็นของตนเองพร้อมเปิดใจเรื่องความรักจะมีแววรีเทิร์นกับอดีตคนรักหนุ่มตองกวินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยหรือไม่ล่าสุดมีโอกาสเจอมะนาวในงานฉลองครบรอบ100 TH Anniversary of Shiseido Hair Beauty และการประกาศผล Shiseido Professional Beauty Innovator Award 2022ณโรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวอัปเดตชีวิตหลังรับปริญญาได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองสำเร็จตามที่ใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนจบเรียบร้อยก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาคืนให้ด้วยค่ะหายไป2 ปีเกือบ3 ปีค่ะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแหละเราเองก็ยังไม่ได้รับปริญญายังไม่ได้กลับมาไทยเต็มตัวแต่ตอนนี้กลับมาไทยเต็มตัวแล้วรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นฟรีแลนซ์นะคะผู้ใหญ่จ้างได้ค่ะเรียนจบที่ไหนมะนาวจบที่มหาวิทยาลัยกรีนิชที่อังกฤษสาขามาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์การตลาดค่ะโปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างเราก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะก็หายไป3ปีตอนแรกคือตั้งใจว่าจะไปเรียนแค่ภาษาอยากไปใช้ชีวิตแต่พอไปเรารู้สึกติดใจแล้วอยากได้ภาษาเพิ่มเลยขอที่บ้านว่าขอดีกรีเลยแล้วกันเรียนตอบโทรเลยเพราะมันก็เป็นความฝันเราอย่างหนึ่งว่าอยากต่อยอดตัวเองโดยการใช้วิชาความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งกลับมาทำที่ไทยด้วยเผื่อวันไหนเราไม่มีงานเราก็ยังมีวิชานี้อยู่ในหัวเราแสดงว่าไม่ได้มีแค่งานในวงการตอนนี้ค่อนข้างวางแผนตัวเองหลายส่วนเหมือนกันพยายามบาลานซ์ชีวิตงานส่วนตัวงานวงการรวมไปถึงหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำเพราะวัยเรา30 ปีแล้วอย่างแรกเลยโฟกัสเรื่องงาน
เรื่องเงินก่อนเพราะถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีกินนะคะเป็นบริษัทที่เปิดหลังเรียนจบใช่ช่วงเรียนจบช่วงงานเราเปิดบริษัทเรื่องคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งมี KOL Key Opinion Leader วางแผนให้มีโปรดักชันกราฟิกค่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขามีความสามารถเก่งจริงๆแล้วเหมาะกับงานนี้ค่ะการทำงานส่วนนี้ช่วยเราในงานด้านวงการหนูว่ามีส่วนเพราะบางทีเรารู้จักคนเยอะอย่างดาราเขามีโปรดักต์เราก็จะบอกพี่เขาว่าลองใช้ทีมหนูดูขายของค่ะถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่ได้งานคนจะไม่รู้ว่ามะนาวไม่ได้เล่นละครแล้วทำอะไรอีกเราเจอเราก็จะได้พูดคุยกับเขาบ้างค่ะงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งยิ้มฟีดแบคดีค่ะเขาเห็นว่าศักยภาพเราทำแล้วมันคุ้มค่าที่เขาจ่ายรวมถึงว่าเราทำงานให้เขาเต็มที่จริงๆค่ะเขาก็จะให้เราไปดูไปช่วยแต่เราก็พยายามสโคปงานที่รู้สึกว่าเราไหวและคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปรู้สึกว่ากำลังเราไหวไม่ใช่ว่าเห็นตัวเงินแล้วตาลุกวาวทุกอย่างงานดีแล้วมันต้องคุณภาพด้วยงานนี้จ้างด้วยเดินแบบเองด้วยใช้ขเดินเองด้วยพยายามช่วยและใช้วิชาความรู้ที่พอมีก็แนะนำบอกพี่เขาเป็นที่ปรึกษาขอบคุณทุกแบรนด์ที่ให้โอกาสเรามากกว่าค่ะการงานก็ดีแล้วความรักยังไงกลับไปรีเทิร์นไม่ใช่คือบอกไปแล้วไงโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินกับเรื่องงานเราโฟกัสเราคิดว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองผู้ชายก็เลี้ยงได้ก็เลิศกว่าไงต้องหาไงสรุปรีเทิร์นไหมณตอนนี้พูดไปชัดเจนแล้วว่าเราต่างคนต่างให้กำลังใจเราอยากหาเงินรวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างให้ตัวเรามั่นคงก่อนเขาอาชีพนักบอลวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเราเป็นยังไงอาจจะดึงเขามารีวิวอะไรหลายๆอย่างตอนนี้คิดว่าต่างคนต่างให้กำลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันนี้ให้พี่ๆไปติดตามกันเอาเองเอาจริงจบมากลับมาทำงานจริงๆเราไม่รู้ว่างานในวงการบันเทิงเราจะได้เล่นแบบไหนจะได้เล่นละครอยู่ไหมจะมีคนจ้างเราไหมหนูเลยคิดว่าเราต้องทำให้ตัวเองมั่นคงก่อนแล้วหนึ่งทั้งอาชีพการงานรวมไปถึงสถานะเราด้วยค่ะการกลับมาครั้งนี้มันต้องพยายามกว่าเดิมทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนเราโตขึ้นเราก็ต้องโฟกัสอีกแบบหนึ่งมันก็ต่างคนมีมุมมองคนละแบบแต่จะทำยังไงถ้าจะคบกันจริงมันก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมททั้งครอบครัวอาชีพการมองระยะยาวการใช้ชีวิตเรียกว่าเรียนรู้กันหนูว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราเองบอกชัดเจนว่าหนูขอหาความมั่นคงให้ตัวเองก่อนพิสูจน์ตัวเองก่อนประสบความสำเร็จเรื่องเรียนไปละวงการบันเทิงเราก็ต้องกลับมาฟื้นตัวเองใหม่พอมาเป็นเรื่องงานหนูขอทำสิ่งที่ตั้งใจไว้เปิดบริษัทให้มันประสบความสำเร็จก่อนระหว่างนี้เขาอาจจะไปมีคนอื่นอันนี้ไม่ได้ติดแค่เราไม่ได้ปิดกั้นซึ่งกันและกันเรียนรู้กันไปก่อนใช่เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะไปเจอใครเราเองเขาเองค่ะโอเพ่นได้ค่ะต่อไปเราอาจจะกลับมาคบกันมันก็ได้ตอนนี้ใช้คำว่าเป็นเพื่อนหนูว่าเป็นเพื่อนให้กำลังใจกันค่ะเขาเองก็ต้องโฟกัสในอาชีพเขาด้วยสถานการณ์มีคู่เล่นใหม่เข้ามาทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะที่ผ่านมาไม่มีอะไรติดใจกันหนูว่าด้วยวัยและตัวเราเป็นคนสันโดษเป็นคนเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากเหมือนกันงงตัวเองเหมือนกันเป็นคนเฟรนลี่แต่ก็อาจจะเข้าใจยากอาจจะโลกส่วนตัวสูงอยากจะไปเรียนก็ไปเลยคือเรามีความฝันของเราก็ขอเดินตามความฝันในจุดมุ่งหมายของเราก่อนเอาครอบครัวค่ะหลายคนเชียร์ให้กลับมา
ช่ต้องขอบคุณมากที่เขาเห็นภาพว่าเราให้กำลังใจเขาเรื่องครอบครัวทุกคนก็อยากให้กลับมาคบกันในTikTokดังมากเราก็รู้สึกดีที่คนคอยให้กำลังใจเราทั้งคู่ค่ะก็อยากให้กำลังใจกันต่อไปถ้าคนมันใช่มันก็หนีไม่พ้นI'm not the only one.